สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion แล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมายังงานสยามเซ็นเตอร์ Idea Avenue Presents Colors of สยามกิจกรรมดีๆของสยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ที่ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์รูปแบบงานนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายธงชาติไทยโดยศิลปินช่างภาพชื่อดังและนิทรรศการผลงานแฟชั่นดีไซน์โดยได้ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณวสันต์พึ่งประเสริฐศิลปินช่างภาพชั้นนำและคุณสิริชัยทหารานนท์แห่งแบรนด์เทเตอร์รวมถึงคุณประกอบวงกิติไกรวันดีไซเนอร์แบรนด์มิสไซที่พูดถึงการร่วมสร้างสรรค์งานในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเป็นส่วนหนึ่งของในงานอีเวนท์ที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยได้จัดฉลองครบธงชาติธงไตรงค์ครบรอบ100ปีนะครับส่วนคอนเซปต์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นวัฒนธรรมและผู้คนนะครับในทางแถบต่างจังหวัดที่ผมได้ไปถ่ายทอดมานะครับได้พบเจอมาว่าสิ่งที่เขารู้สึกยังไงกับชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราไปถ่ายทอดผู้คนมาเนี่ยนะฮะในคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราได้พบเจอในวัฒนธรรมของเขาเองเนี่ยมันรู้สึกว่าทำให้เรามีพลังนะครับเราได้รับพลังกลับคืนมาจากคนคนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกที่จะมีความประทับใจเป็นพิเศษนะครับถ้าเราทำลุคของการนำสีธงไตรงค์เนี่ยมาหยอดใส่ในลุคสปอร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกสปอร์ตแวร์นะครับก็เลยเลือกใช้ผ้าที่มันออกเป็นตะข่ายแล้วก็ใช้ริบบิ้นเนี่ยมาเดินให้เกิดเป็นลวดลายโบอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเราคิดว่าสปอร์ตของเราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ว่ามีความเป็นงานคราฟต์อยู่ในนี้แล้วก็มีความน่ารักมีความอิลิแกนต์อยู่ในชุดเดียวกันซึ่งก็ทำมาเป็นโทเทลลุคอย่างที่เห็นครับคอนเซปต์ในการออกแบบของเราเราเน้นเรื่องสีธงชาติที่เราได้โจทย์มาเราเลยคิดว่าจะทำเป็นหมวกเพราะว่าสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือการใส่หมวกของเรามันเหมือนว่าทุกอย่างคงบอกว่าเราตีโจทย์มาว่าธงชาติมันมีความสำคัญกับเรายังไงมันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าการที่เรามีธงชาติมันมีการสิ่งที่บอกว่ามันมีอะไรที่แบบป้องกันเราคุ้มครองเรามาตั้งแต่เด็กเลยแล้วเราเกิดมาก็เห็นแบบธงชาติเป็นสีนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตีโจทย์ว่าเลยอยากให้มันเหมือนว่าธงชาติที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันเหมือนปกป้องคุ้มครองเราอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศงานนิทรรศการภาพถ่ายธงไตรงค์ผ่านมุมมองศิลปินช่างภาพชั้นนำในงานสยามเซ็นเตอร์ Idea Avenue Presents Colors of สยามที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเราแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ